สิ่งที่ต้องทำคู่ขนานไปกับการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือเฟอร์รี่ที่เกาะสมุยนะคะก็คือการจัดการขยะค่ะที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัด นะคะว่ามีปริมาณก้อนขยะที่จมลงไปพร้อมกับเรือเฟอร์รี่นั้นมีมากเท่าไหร่แล้วก็กระจายอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแต่ว่าความกังวลตอนนี้ที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะที่อาจจะรั่วไหลแล้วก็สร้างปัญหาต่อระบบนิเวศ ทางทะเลสมุยค่ะก้อนขยะที่ถูกกระแสน้ำพัดขึ้นเกยบนฝั่งเกาะแตและคนในพื้นที่คาดว่าเป็นขยะส่วนหนึ่งจากเรือเฟอร์รี่ก็กำลังสร้างความกังวลค่ะว่าอาจจะส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศ ทางทะเลกับหมู่เกาะทะเลใต้ของเกาะสมุยซึ่งเป็นทั้งป่าดิบแล้งป่าชายหาดป่าชายเลนหาดทรายแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังรวมทั้งการฟื้นเศรษฐกิจสมุยตามแนวทางใหม่การสำรวจทางสมุทรศาสตร์ที่ก่อนหน้านี้คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.ปล่อยทุ่นสัญญาณดาวเทียมไปตามกระแสน้ำก็ทำให้รู้ถึงกระแสน้ำในพื้นที่บริเวณจุดที่เรืออับปางก็คือระหว่างเกาะสมุยกับหมู่เกาะทะเลใต้เป็นน้ำวนค่ะจึงคาดคะเนได้ว่าถ้าขยะจำนวนหนึ่งไหลเข้าไปอยู่ในกระแสน้ำบริเวณนี้บวกกับน้ำที่ขึ้นลงแบบน้ำเดี่ยวอาจทำให้ขยะลอยไปทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะสมุยรวมถึงเกาะแตนซึ่งอยู่ทางใต้ของเกาะสมุยด้วยแน่นอนนะคะว่าบริเวณนี้มีความสำคัญกับระบบนิเวศรวมทั้งแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหายากขยะที่อาจจะติดอยู่ในเรือรวมทั้งที่จมไปใต้ทะเลลึกซึ่งก็อาจจะส่งผลระยะยาวตามมาในภายหลังค่ะเมื่อเราไล่นิ้วดูเราก็จะพบว่ามันมีทั้งระบบนิเวศก็คือระบบนิเวศชายหาดแถวฝั่งตะวันตกของเกาะสมุยระบบนิเวศแนวปะการังตลอดทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็รวมถึงเกาะแตนต่างๆด้วยระบบนิเวศหญ้าทะเลซึ่งก็พบอยู่ที่อ่าวตกเกาะแตนและพื้นที่ใกล้เคียงระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งก็พบอยู่ที่อ่าวตกเกาะแตนนะครับอันนั้นก็คือ4ระบบนิเวศเมื่อพูดถึงสัตว์ทะเลหายากเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่ามีทั้งลูกเต่าที่กำลังจะฟักนะฮะแล้วก็เต่าทะเลที่อาศัยอยู่แถวนั้นเรื่องของโรมาสีชมพูที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องของโรมาอิราวดีที่พบเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนในลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับขยะส่วนชายหาดฝั่งตะวันตกนะคะแม้ว่าตัวหาดจะไม่ได้เป็นจุดขายโดยตรงเมื่อเทียบกับหาดเฉวงแต่ก็มีโรงแรมระดับ5ดาวตั้งอยู่ค่ะการจัดการขยะบนหาดอาจจะเข้าไปไม่ถึงในเมื่อสมุยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่โดยใช้ธรรมชาติเป็นจุดขายการจัดการกู้ขยะทั้งส่วนที่อยู่กับเรือล่มหรือว่าจมอยู่ในใต้น้ำลึกรวมทั้งขยะส่วนที่ลอยอยู่แล้วก็ขึ้นฝั่งจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างรัดกุมทีเดียวค่ะภายใต้องค์ความรู้แล้วก็การวางแผนการจัดการที่เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบที่ตามมาในอนาคตค่ะ